ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำในส่วนของตัวเทคนิคนะครับวิธีการเซิร์ชนะครับหาไฟล์นะครับหาคอมโพเนนต์นะครับที่เราใช้งานประจำเนี่ยให้ขึ้นมาเลยหรือทำให้มันเร็วขึ้นนะครับวิธีการทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราทำการคลิกขวาที่แถบนะครับตัวโปรเจกต์นะครับจากนั้นเลือกคำสั่งจะมีคำสั่งว่าเซิร์ชอยู่นะครับคลิกขึ้นมานะครับเห็นไหมครับจะมีคำสั่งว่าเซิร์ชนะครับจากนั้นคลิกขวานะครับเลือกเซิร์ชนะครับกดถูกนะครับจากนั้นนะครับไทป์นะครับมันจะมีไทป์ให้เราเลือกนะครับไทป์เนี่ยเราสามารถตั้งได้ว่าเราจะเซิร์ชหาพาร์ทเซิร์ชหาในส่วนของตัว assembly นะครับหรือเซิร์ชในส่วนของหา family คือตัว family ของตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็เลือกเป็น family นะครับยกตัวอย่างนะครับจากนั้น property นะครับของตัวโปรแกรมเราเลือกเป็นอะไรนะครับ general นะครับจากนั้นเลือกนะครับอาจจะเลือกเป็น name ครับเลือกเป็นชื่อเลยนับง่ายดีนะครับจากนั้นในส่วนของ operator นะครับตรงนี้นะครับเราอาจจะเลือกเป็น content นะครับ value นะครับ value ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวชื่อนะครับที่เราอยากให้หานะครับยกตัวอย่างเช่น school นะครับ4762แล้วพิมพ์เลย4762นะแค่นี้เองนะครับจากนั้น type นะครับบริเวณนี้นะครับเลือก project all เลยไหมเลือกเป็น all เลย preview เป็นรูปภาพด้วยไหมนะครับจากนั้นไอ้ตัวนี้ search นะครับ in project reference คือทุก project เลยหรือเปล่านะครับก็สามารถ search ลักษณะเป็นแบบนี้ได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็แค่เปลี่ยนชื่อนะครับไอ้ตัว search 1ตรงนี้นะครับแล้วก็ rename นะครับเป็น school นะครับschool 4762นะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับเป็น4762นะครับเหมือนกันนะครับจากนั้นก็แค่ check in นะครับเข้าตัวระบบนะครับจากนั้นเปิดตัว assembly นะครับที่เราต้องการที่จะประกอบขึ้นมานะครับจากนั้นทำการดับเบิลคลิกนะครับตัวโปรแกรมจะหานะครับในส่วนของเซิร์ชรวดเร็วมากนะครับหาสกูนะครับ4762แล้วก็แค่ลากเข้าไปประกอบดึงเข้าไปเท่านั้นเองนะครับเราก็ได้สกูตามมาตรฐานที่เรากำหนดนะครับอันนี้คือวิธีการหาเทคนิคในการสร้างตัวเซิร์ชนะครับหรือเซิร์ชคอมโพเนนต์อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับวิธีการเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นทิปแอนด์เทคนิคนะครับในส่วนของตัว Top 7ครับผม